สรยุทธโพสต์ถึงเบลล่าหลังเลิกเมียด้านนกจริยาโผล่เมนทันทีจากกรณีที่ทางด้านเบลล่ารานีแคมเปญได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกถึงเมียสุกลวัฒน์คณารสท่ามกลางเสียงลุ้นของแฟนคลับว่าจะเลิกจริงหรือแค่ทะเลาะกันแต่สุดท้ายก็ทำเอาเศร้าทั้งประเทศเมื่อทางด้านเบลล่ารานีประกาศชัดเลิกเวียสุกลวัฒน์แล้วโดยทางด้านเบลล่ารานีได้ยอมรับว่าเลิกกับเวียสุกลวัฒน์จริงหลังจากศึกษาเรียนรู้กันมา9ปีแต่พอมาถึงวันหนึ่งมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันเราเลยมาตกลงมาเป็นพี่น้องที่ห่วงใยและปรารถนาดีต่อกันส่วนรายละเอียดทางด้านเบลล่ารานีไม่ขอพูดถึงเนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับพี่เวียและตัวเบลเองอยากเคารพความเป็นส่วนตัวของพี่เวียเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นการตัดสินใจของเราทั้งคู่ถ้าเรื่องแต่งงานตามที่ลือไม่ใช่อย่างแน่นอนเรามองเหมือนกันจบกันด้วยดีเราทั้งสองคนอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจในอนาคตตอบไม่ได้ว่าจะได้กลับมาคบกันอีกไหมแต่ปัจจุบันเราทั้งคู่ตัดสินใจร่วมกันแบบนี้คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดทุกวันนี้ยังพูดคุยกันได้ปกติส่วนเรื่องมือที่3ณวันที่คุยกันยังไม่มีเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องของคนอื่นส่วนเรื่องพี่เวียมูฟออนขอไม่ตอบเพราะตัวเบลเองขอโฟกัสที่งานกับแม่เรื่องภาพกินสุกี้ที่แชร์กันเป็นภาพเก่าหลายปีแล้วล่าสุดทางด้านสรยุทธสุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้ออกมาโพสต์บทสัมภาษณ์ของเบลล่ารานีหลังออกมาให้สัมภาษณ์เลิกเวียสุกลวัฒน์โดยทางด้านสรยุทธสุทัศนจินดาได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าให้กำลังใจเบลล่าครับด้านนกจริยาก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่ารักเบลล่า